กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพี่ดาอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้พี่ดาจะมาหนุนใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าด้วยเรื่องการเมืองประเทศไทยเช่นเคยค่ะวันนี้หัวเรื่องที่จะมาพูดให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนฟังนะคะคือเรื่องการลบประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยนั่นคือการล้างสมองเด็กไทยผ่านแบบเรียนค่ะพี่น้องประชาชนคะเกิดข่าวฮือฮาในประเทศไทยนะคะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะว่านายโทมัสฟูลเลอร์นะคะผู้สื่อข่าวของนิวยอร์กไทมส์นะคะได้โพสต์ข้อความที่เป็นบทสัมภาษณ์นะคะลงไปในเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์นะคะว่าอดีตนายกรัฐมนตรีไทยผู้เป็นทั้งที่รักและถูกเกลียดชังถูกลบออกจากบทเรียนค่ะมันเป็นยังไงคะพี่น้องประชาชนคะนายโทมัสฟูลเลอร์นะคะผู้สื่อข่าวนิวยอร์กไทมส์นะคะอ้างคำสัมภาษณ์นายถนอมอานามวัฒน์นะคะท่านเป็นอดีตศาสตราจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขออภัยค่ะท่านเป็นอดีตศาสตราจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะเป็นผู้เขียนแบบเรียนประวัติศาสตร์ไทยนะคะระดับม.4ถึงม.6ค่ะเรื่องเป็นยังไงคะพี่น้องประชาชนคะเรื่องมีอยู่ว่าเขียนอยู่ในหนังสือเขียนอยู่ในเว็บไซต์ของ New York Times นะคะว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเนื้อหาประวัติศาสตร์ในแบบเรียนประวัติศาสตร์ไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6คือม.4ถึงม.6นะคะของกระทรวงศึกษาธิการบอกว่านายกรัฐมนตรีไทยเนี่ยนะคะถูกลบชื่อออกจากแบบเรียนโดยนายโทมัสเนี่ยนะคะระบุว่าแม้สิ่งที่พันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไทยทำในอดีตจะไม่สามารถแยกออกจากความวุ่นวายทางการเมืองในช่วงหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาได้แต่ว่านักเรียนมัธยมปลายในไทยจะไม่สามารถพบชื่อพันตำรวจโทดร.ทักษิณในหนังสือแบบเรียนประวัติศาสตร์ที่รัฐบาลทหารกำหนดให้โรงเรียนต่างๆใช้โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งไม่สามารถพบเจอชื่อพันตำรวจโทดร.ทักษิณในหนังสือเรียนแบบเรียนวิชาประวัติศาสตร์เพราะว่ารัฐบาลทหารกำหนดให้โรงเรียนต่างๆใช้นั่นคือจะไม่มีเรื่องราวเกี่ยวกับพันตำรวจโทดร.ทักษิณในแบบเรียนที่สำคัญนะคะในบทความของคุณโทมัสนะคะอ้างถึงคำสัมภาษณ์นายถนอมอานามวัฒน์ท่านเจ้าของเป็นผู้เขียนแบบเรียนเล่มนั้นนะคะบอกว่าผู้เขียนแบบเรียนเนี่ยนะคะได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าหนังสือที่อ้างถึงนะคะเป็นแบบเรียนรายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ชั้นม.4ถึงม.6เล่มที่1นะคะประวัติศาสตร์ไทยจัดพิมพ์เมื่อพ.ศ.2553นั่นคือยุคที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วพี่น้องรู้ไหมคะว่านายถนอมอานามวัฒน์นะคะท่านให้สัมภาษณ์ว่ายังไงท่านบอกว่าตามความเห็นของผู้เขียนนะคะแม้มีคนจำนวนมากไม่ชอบพันตำรวจโทดร.ทักษิณแต่ไม่ควรลบออกจากประวัติศาสตร์เพราะประวัติศาสตร์เป็นข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดหรือบทเรียนล้วนเป็นสิ่งที่ต้องบอกกับคนรุ่นหลังให้ต้องรู้และเราไม่ควรลบออกไปค่ะนอกจากนั้นนะคะนิวยอร์กไทมส์ก็ยังรายงานด้วยนะคะว่านายวินัยรอดจ่ายนะคะท่านเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาการเตรียมการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองของกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ด้วยค่ะว่าการลบทิ้งชื่อพันตำรวจโทดร.ทักษิณเป็นเรื่องผิดปกติแต่ตนเองอธิบายไม่ได้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรด้วยสาเหตุใดบรรณาธิการอาจจะตัดออกไปและตนอยากให้นำชื่อแทรกเข้ามาใหม่ในโอกาสหน้าถ้ามีการแก้ไขปรับปรุงแบบเรียนโอกาสหน้าที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขบทเรียนจะแก้เมื่อไหร่คะถ้ายังเป็นรัฐบาลเผด็จการทหารอยู่อย่างนี้นะคะพี่น้องคะมาต่อกันเลยดีกว่าค่ะว่าไอ้หนังสือเจ้าปัญหาเล่มนี้นะมันเกิดอะไรขึ้นคือเป็นหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ชั้นม.4ถึงม.6นะคะเล่มที่1และก็เล่มนี้เนี่ยนะคะขอบอกเลยค่ะว่าเป็นหนังสือโดยองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ประกอบการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551ที่กระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้ใช้หนังสือเล่มนี้ในสถานศึกษาพี่น้องคะไอ้เรื่องที่มันเป็นปัญหานี่ก็คือเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้นะคะอยู่ในบทที่7ค่ะเรื่องขบวนการประชาธิปไตยของประชาชนทีนี้ได้ความว่ามามีปัญหาอยู่ในบทที่7ยังไม่พอค่ะก็มามีเรื่องเฉพาะอยู่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรอยู่ที่หน้าที่139ถึง143แค่หน้าที่139ถึง143นะคะยังถึงขั้นหน้าต้องลบออกจากประวัติศาสตร์ไทยเลยนะคะพี่น้องว่าด้วยเรื่องอะไรรู้ไหมคะคือผู้เขียนเนี่ยแบ่งเนื้อหาออกมาเป็น5หัวเรื่องค่ะหัวเรื่องที่1ก็พูดถึงพันตำรวจโทดร.ทักษิณในการบริหารประเทศในปีพ.ศ. 2544ถึง2549แล้วก็หัวเรื่องที่2คือพูดถึงขบวนการประชาชนในการมาต่อต้านรัฐบาลนายกทักษิณนะคะใช้คำว่าขบวนการประชาชนต่อต้านอำนาจเผด็จการทุจริตและช่อราษฎร์บังหลวงนะคะแล้วก็หัวเรื่องที่3ว่าด้วยเรื่องเกิดการรัฐประหารในวันที่19กันยายน2549ค่ะและหัวเรื่องที่4นะคะก็พูดถึงรัฐบาลภายหลังจากเกิดการรัฐประหารปี2549และหัวเรื่องที่5ก็คือเรื่องประชาธิปไตยในสังคมไทยในปัจจุบันในปัจจุบันที่ว่านี้นะคะก็คือในช่วงปี2553นะคะนี่นะคะตัวอย่างของเนื้อหานะคะก็ไม่มีอะไรค่ะพูดถึงในใจความนะคะบอกว่า2544นายกทักษิณเนี่ยนะคะเข้ามาบริหารประเทศโดยได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนชนะการเลือกตั้งเกือบครึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดนะคะทำให้รัฐบาลมีเสียงข้างมากที่จะทำให้ฝ่ายค้านเนี่ยไม่สามารถอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยนะคะหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่ารัฐบาลมีฐานเสียงทางการเมืองมั่นคงและเข้มแข็งยิ่งกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในอดีตนะคะมีการเลือกตั้งก่อนหน้านี้ก็มีหลายครั้งใช่ไหมคะแล้วรัฐบาลนี้ก็เลยสามารถบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศหาเสียงเช่นนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคนโยบายกองทุนหมู่บ้านนโยบายการพักชำระหนี้เกษตรกรนี่คือในหัวเรื่องที่หนึ่งพูดแค่นี้ค่ะและในหัวเรื่องที่สองนะคะก็ว่าด้วยเรื่องเกิดการขบวนการต่อต้านรัฐบาลนายกทักษิณนะคะมีสาระระบุเอาไว้ว่ารัฐบาลนายกทักษิณถูกกล่าวหานะคะว่านำระบบเผด็จการมาใช้ในการปกครองเนื่องจากรัฐบาลเข้าควบคุมสื่อสารมวลชนโดยสิ้นเชิงนะคะแล้วก็ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่มีช่องทางที่จะเผยแพร่การคัดค้านของตนจึงหันไปใช้เสียงชุมชนนั่นคือการจัดตั้งขบวนการประชาชนขึ้นมาใช้ชื่อว่าพันธมิตรประชาชนค่ะในระหว่างต้นปี2549ถึงกลางปี2549ก่อนเกิดการยึดอำนาจ19กันยายน49นั่นแหละค่ะนั่นก็คือออกมาร้องแรกแห่กระเชิญนะคะให้ไล่นายกให้นายกลาออกนะคะแต่หนังสือเล่มนี้ก็ได้เขียนในนั้นว่าก็มีฝ่ายที่เลือกรัฐบาลชุดนี้มาก็ออกมาสนับสนุนรัฐบาลค่ะแล้วก็เขียนต่อไปว่าสุดท้ายก็เลยเกิดคำวาทกรรมตอนนั้นคือถึงทางตันการเมืองถึงทางตันนะคะแล้วก็ได้เขียนถึงว่าวันที่8พฤษภาคม2549นะคะศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยและก็ตัดสินให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่2เมษายนเป็นโมฆะเนี่ยค่ะก็เขียนไปตามความเป็นจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นนะคะส่วนเรื่องที่5ก็คือพูดถึงประชาธิปไตยในสังคมขออภัยค่ะพูดถึงประชาธิปไตยในสังคมไทยในปัจจุบันในตอนนั้นก็คือระบุว่าหลังจากเลือกตั้งในปี2550ถึง2551เนี่ยนะคะรัฐบาลตอนนั้นนี่ก็เรียกว่าเข้ามาเป็นรัฐบาลด้วยคะแนนเสียงถล่มทลายนะคะแต่ก็สืบเนื่องมาจากตั้งแต่เกิดพันธมิตรประชาชนเนี่ยนะคะประท้วงกันมาเนี่ยนะคะมันเกิดความแตกแยกมากนะคะทั้งฝ่ายสนับสนุนขออภัยค่ะทั้งกลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลและก็กลุ่มที่ต่อต้านนะคะดังนั้นก็เลยบอกว่าเนื้อหาเนี่ยนะผู้เขียนบอกว่าทางบรรณาธิการเนี่ยโทรศัพท์มาบอกว่าเหตุที่ไม่ใส่ชื่อเป็นเพราะสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นหากระบุไปกลัวจะกระทบกระเทือนอาจเกิดความเสียหายได้ซึ่งผู้เขียนก็บอกว่าเอ๊ะผู้เขียนไม่ได้สรุปนะว่าใครผิดใครถูกแล้วก็ผู้เขียนก็บอกว่าผมเป็นนักวิชาการที่เป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายไหน
อันไหนที่มีหลักฐานชัดเจนเอามาเขียนในตำราเรียนซึ่งสิ่งที่เขียนจะเป็นเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยค่ะพี่น้องประชาชนคะแล้วคิดดูสิคะณวันนั้นนะคะที่เกิดการออกมาต่อต้านขอพูดกลับไปที่ตรงนั้นนิดนึงนะคะว่าหาว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนำระบอบเผด็จการมาใช้และที่กล่าวหานำระบอบเผด็จการมาใช้ก็คือบอกว่าเข้าควบคุมสื่อมวลชนโดยสิ้นเชิงนะคะและยังไงล่ะคะเมื่อเร็วๆนี้นะคะนายกทหารเหล่นะคะมีสื่อถามหน่อยเดียวค่ะว่าท่านจะเป็นนายกที่มาจากพูดว่าไงนะคะบอกว่าท่านจะเป็นนายกจากการรัฐประหารอย่างเดียวเหรอคะเท่านั้นแหละค่ะบอกว่าเดี๋ยวทุ่มด้วยโพเดียมเลย อันนี้นะคะเขาไม่ใช่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะไม่ควบคุมสื่อนะคะคุกคามสื่อเลยนะคะท่านยึดเลยกลัวแล้วจ้ะกลัวแล้วจ้ะสื่อไม่กล้าแล้วนะคะพี่น้องคะแล้วถามว่าการลบชื่อใครหรือลบประวัติศาสตร์ไทยออกไปเนี่ยเคยเกิดขึ้นหรือเปล่าเคยเกิดขึ้นค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคะพี่ดาไม่ได้พูดลอยๆนะคะพี่ดาขอพูดจากสิ่งที่มีบันทึกเอาไว้นะคะเป็นบทสัมภาษณ์อาจารย์ชาญวิทย์เกษตรสิรินะคะกับนิวยอร์กไทม์เช่นเดียวกันค่ะแต่พี่ดายังหามาไม่เจอนะคะว่าเป็นเมื่อวันที่เท่าไหร่นะคะมีการถามอาจารย์ชาญวิทย์เกษตรสิริค่ะบอกว่าการลบชื่อบางชื่อออกจากประวัติศาสตร์ไทยของชาติไทยเนี่ยทำได้หรือไม่อาจารย์ชาญวิทย์ตอบว่าเคยทำมาแล้วครับชื่อปรีดีพนมยงค์หายไปเป็นเวลาเกือบ2ทศวรรษครับจากหลังรัฐประหารปี2490ของจอมพลผินจอมพลปพิบูลสงครามนะคะและจอมพลเผ่านะคะแล้วก็หลังจากการรัฐประหารปี2500ขออภัยค่ะแล้วก็หลังรัฐประหารปี2500ในยุคของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะคะอาจารย์ชันวิทย์บอกว่าสมัยผมเรียนหนังสือที่มท.นะคะช่วงนั้นเนี่ยนะคะกวีศรีรัตนโกสินทร์ก็เรียนอยู่ในรุ่นนี้นะคะมีอธิการบดีชื่อว่าจอมพลถนอมกิตติขจรนะคะแล้วก็ตอนนั้นนะคะเชื่อไหมคะว่าอาจารย์ชันวิทย์บอกว่ายังไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนตั้งธรรมศาสตร์เรายังเพ้อเจ้อว่าเป็นกรมหลวงราชบุรีเราต้องกระซิบถามว่าปรีดีเนี่ยหูปรีดีนี่เป็นใครนะคะแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยนะคะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ช่วงนั้นซึ่งในต่อมาเนี่ยนะคะท่านก็มาเป็นนายกรัฐมนตรี